สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะวันนี้แขกอยู่กับปกป้องชานันยอดผมพออยู่กับปกป้องปุ๊บไม่พูดเรื่องอื่นละค่ะไม่ต้องพูดเรื่องเซ็กส์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายนี่แหละค่ะเพราะมีเรื่องเดียวที่เราสองคนสนใจมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือปกติเนี่ยในวงการสื่อไทยหรือว่าในป๊อปปูล่าคัลเจอร์ไทยนะเวลาเราพูดเรื่องเซ็กซ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายมันก็ต้องมีเกย์มีไบเซ็กชวลแล้วก็เกย์ที่หลอกลวงประชาชนก็คือแกล้งทำเป็นไปแต่งงานอย่างนี้อย่างนั้นแต่แอบไปกินแอบมีแฟนผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ว่าแต่งงานกับผู้หญิงมีลูกมีเต้าเนอะก็อันนี้ก็คุ้นเหรออย่างเงี้ยแต่เราไม่ค่อยจะรู้ว่ามีผู้ชายที่เขายืนยันความเป็นชายของเขาด้วยการไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันเองด้วยกันเองอันเนี้ยจะชวนให้งงแต่ว่ามันก็มีสำนวนไทยใช่ไหมปกป้องอะไรนะชายได้ชายคือยอดชายเออชายได้ชายคือยอดชายคือ Brokeback Mountain นั่นเองทีนี้เราก็จะเอ๊ะหรือ Brokeback Mountain มันเป็นเกย์หรือเปล่าเป็นเกย์หลอกลวงประชาชนหรือเปล่าหลอกลวงผู้หญิงมาแต่งงานมีลูกแต่จริงๆเราตัวเองเป็นเกย์แล้วก็หลบซ่อนความเป็นเกย์หรือ ไม่ค้นพบความเป็นเกย์ของตัวเองจนกระทั่งมาเจอผู้ชายคนที่ตัวเองรักอ่ะมันก็จะมีประเด็นนี้แต่เราก็เก็บความสงสัยนี้ไว้เนิ่นนานจนกระทั่งนะคะมีบุคคลผู้หนึ่งโทนี่ซิลฟาใช่ครับก็ไปทำวิจัยนะคะไปทำวิจัยในแถบนี้เลยค่ะแถบคาวบอยเลยอ่ะมิดเวสต์แบบแมนเหลือเกินอ่ะแล้วก็ตกใจมากเลยอ่ะเขาคือชายอะไรนะเขานิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายเอาสำนวนนั้นอีกทีอ๋อยอดชายใช่ยอดชายได้ชายคือยอดชายใช่ไหมชายได้ชายคือยอดชายแล้วแขกมงอ่ะแล้วแขกก็มานั่งเถียงกันว่าตกลงนี่คือยอดชายจริงไหมหรือว่าเป็นแค่ excuse ข้ออ้างปกปิดความเป็นเกย์ของตัวเองอ่ะเออน่าคิดโดนให้ปกป้องละไอ้คำว่าชายยอดชายไอ้ชายยอดชายเนี่ยที่มาจากการผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยในสังคมไทยพี่แขกป้องคิดว่านะมันแตกต่างกับความนี้ตรงที่การที่ผู้ชายได้ผู้ชายเหมือนกับว่าฉันเนี่ยได้ไปเอาไป penetrate ผู้ชายแล้วเนี่ยคือฉันกลายเป็นผู้ dominate ผู้ชายคนนี้ฉันคือผู้ชายที่เป็นอีกสเต็ปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกับว่าสถาปนาเถลิงอำนาจเหนือกว่าผู้ชายคนนี้ได้เป็นยอดชายแต่บทความนี้มันน่าสนใจตรงที่เขาใช้คำว่า butt sexบัดดี้เซ็กใช่ครับบัดเซ็กด้วยหรือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นบรอแมนส์เป็นบรอสคู่กันเหมือนแบบบราเดอร์เป็นบราเดอร์ฮูดเป็นพาราดอนภาพร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรามีบรอแมนส์แต่อันนี้เป็นบรอใช่แล้วแล้วก็เป็นบัดดี้เซ็กใช่ครับคือเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูใช่ๆแล้วคู่หูแล้วทำไมต้องไปมีอะไรกันด้วยคือจากบทความนี้นะครับเขาพูดมาก่อนว่าบทความนี้เนี่ยมันจะมีคำต่างๆมากมายที่บอกว่าไปสัมภาษณ์ไปหาข้อมูลเป็นการทำวิจัยลองฟิลของคนที่อยู่ในผู้ชายพวกคันทรีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยชายลูกทุ่งใช่ครับลูกทุ่งดีไหมผู้ชายลูกทุ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายนะเขาไม่ได้เป็นเกย์แล้วก็แต่ว่าเขาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกันไปกินกาแฟไปแฮงเอาท์กินเบียร์พูดถึงเรื่องผู้หญิงดูหนังโป้ด้วยกันหนังโป้ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะช่วงที่แบบภรรยาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเที่ยวด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันแต่มันก็จะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นโรแมนติกเขาบอกว่าไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบ attractive ร่วมกันแต่ว่ามันเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งในนั้นที่ผู้ชายจะทำด้วยกันเองเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการไปล่าสัตว์ใช่ไปตกปลาคือทำกิจกรรมแมนๆด้วยกันแล้วการทำโบรจ็อบให้กันและกัน uh-huh. การชักว่าวให้กันและกันเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมแมนที่เราทำด้วยกันอย่างนี้เหรอโอ้ใช่เอ๊ะ penetrate ด้วยกันก็คือสอดสายด้วยเขาก็รู้สึกว่ามันทำผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันไม่เสียหายคือการโบรจ็อบการชักว่าวและการเสียบตูดกันเป็นเรื่องแมนที่เราจะทำด้วยกันใช่เหมือนเราไปล่าสัตว์ด้วยกันใช่เป็นหนึ่งร่วมกันอย่างงั้นเดี๋ยวสะบัดของมาไม่ได้กระดูกคอเสื่อมมันอยู่ยากนะเดี๋ยวนี้นะค่ะต่อเอาเชิงวิชาการในเชิงวิชาการใช่ไหมคะก็คือว่าเขาบอกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่เป็นมันไม่ใช่การทำลายความสัมพันธ์ครอบครัวแบบสถาบันการแต่งงานเหมือนที่ไปมีนอกใจไปมีกิ๊กเป็นผู้หญิงไปมีชู้เป็นผู้หญิงเนี้ยมันเป็นการทำลายความสัมพันธ์มากกว่าขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกันที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่ไปทำลายยังไงก็ไม่เสียหายครับเขานิยามกันนะไม่กระทบสถาบันครอบครัวใช่แล้วแล้ว
เขาทำไปทำไมคือทำไมไม่จบแค่ล่าสัตว์เลยไปขี่ม้าด้วยกันมันก็กลับบ้านแล้วทำไมต้องไปมีอะไรกันด้วยมันมีข้ออ้างหลายอย่างพี่แขกจากการสัมภาษณ์คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่เกิดในยุคเบบี้บูมคือก็แก่แล้วอ่ะอีตาโทนี่เนี่ยที่มาทำวิจัยเรื่องนี้นะคะเขาเป็นนักวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนก็อยู่ในภาควิชาพวก gender studies หรือพวกเพศวิถีศึกษาทั้งหลายนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าวันดีคืนดีมีนักวิจัยจากอุตริมาทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมคือก่อนหน้าเขาเนี่ยมีนักวิจัยอีกคนนึงชื่ออะไรนะมันมีงานวิจัยเยอะแยะพี่แขกที่ว่าด้วยสิ่งนี้ใช่ที่เป็นนักคือในงานวิจัยที่ทำเรื่องโฮโมเซ็กชวลนะคะคุณผู้ชมมันทำกันมาในหลายมิติและมิติที่เราคุ้นเคยกันก็คือมิติของโฮโมอีโรติซิซึมครับซึ่งก็จะย้อนไปตั้งแต่สมัยกรีกโรมันอันนี้ทุกคนรู้กันละ ว่ากรีกโรมันนะคะจะมีโฮโมอีโรติซิซึมกับผู้ชายที่เด็กกว่าใช่แล้วในหลายๆอารยธรรมก็จะมีโฮโมอีโรติซิซึมเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นในอารยธรรมของโลกเนี่ยการที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ใช่เรื่องผิดปกติใช่แต่การที่คุณไปมีอีโรติซิซึมกับผู้หญิงต่างหากที่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะผู้หญิงฟังก์ชันของผู้หญิงเนี่ยมีอยู่แค่การมีมดลูกแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์แต่ความอีโรติกทั้งมวลเนี่ยมันจะไปอยู่กับเด็กผู้ชายทีนี้ถ้าเราไปดูงานวรรณกรรมนะคะมาจนถึงศตวรรษที่16กวีทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เขียนกวีพร่ำพรรณนาความรักความคิดถึงความปรารถนาเสน่หากับผู้ชายเท่านั้นเลยใช่ก็จะมีงานวิจัยอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วพอมันขยับมาที่สมัยใหม่อีกนิดนึงหลังศตวรรษที่16เป็นต้นมางานที่เกี่ยวกับโฮโมเซ็กชวลิตี้มันก็จะเริ่มขยับมาว่าแม้จะไม่ใช่เกย์คืออย่าลืมว่าพอเราพูดถึงอารยธรรมโบราณมาจนถึงศตวรรษที่15คำว่าเกย์มันไม่เกิดขึ้นนึกออกว่ามันยังไม่มีเกย์แล้วถ้าขยับมาอีกนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะโอเคมีละมีเกย์มีกระเทยอะไรละแต่โฮโมอีโรติซิซึมมันไม่ได้หายไปไหนใช่มันหลงเหลืออยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมคะมันก็หลงเหลืออยู่ในคอมมูนิตี้ของผู้ชายเช่นนักกีฬาชายล้วนทั้งหลายชายล้วนทั้งชายล้วนในคุกในเรือนจำทั้งหมดที่เอาผู้ชายไปอยู่ร่วมกันในสถาบันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยค่ายฝึกนักมวยปล้ำทั้งหมดเนี้ยก็รวมถึงนักบวชอย่างเช่นพระในญี่ปุ่นนะคะก็มีเพศสัมพันธ์กันเองรวมถึงมีเพศสัมพันธ์กับพระเด็กด้วยถือว่าเป็นวิถีปฏิบัติของโลกก่อนสมัยใหม่นะคะไม่ใช่สมัยใหม่ก็จะศึกษากันมาอีกแนวนึงนะขยับแต่อิตาโทนี่เนี้ยก็ขยับมาอีกนิดนึงว่าเฮ้ยในหมู่พวกแบบมาโชทั้งหมดนี่นะการที่คุณไปมีเพศสัมพันธ์กันเองเนี่ยคือปกติเวลาเราพูดเรื่องเรฟย้อนกลับไปพูดเรื่องเรฟบอกเรฟเวลาผู้ชายโดนผู้ชายเรฟเนี่ยเป็นทรอมาหนักมากใช่เพราะว่านั่นคือความเป็นชายอ่ะมันถูกบดขยี้ลงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเปิดเผยไม่ได้เลยอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปบอกกล่าวกับใครมันเจ็บปวดเป็นอีกหลายเท่าอันนั้นที่ผู้ชายเขาพูดกันเพราะว่ามันมีความคาดหวังต่อสังคมต่อบทบาทของความเป็นmasculinity แบบหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยในความเข้าใจของเราโลกสมัยใหม่เราจะเข้าใจว่ามันคือการบดขยี้ความเป็นชายแต่สิ่งที่มัน controversial มากในงานของโทนี่ซิวาก็คือเขากำลังจะพิสูจน์ argument อันใหม่ว่าเพศสัมพันธ์ของผู้ชายคือการ highlight คือการแบบยกระดับเสริมสถานภาพความเป็นชายให้สูงขึ้นก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นชายที่มันหลากหลายมากหลายเฉดมากพี่แขกแล้วก็การที่ผู้ชายที่โดนเพเนเทรตเนี่ยก็คือการลดทอนความเป็นชายใช่ป่ะก็คือเป็นผู้ชายที่มันต่ำลงมาแต่ปรากฏว่าในงานชิ้นนี้เนี่ยต้องการจะบอกเป็นถือว่าเป็นหมุดหมายทางวิชาการละกันว่าการที่ผู้ชายกับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกสอดใส่หรือเป็นคนสอดใส่เองเนี่ยความเป็นชายก็ไม่ได้ล่มสลายแต่กลับเป็นการเรนฟอร์สหรือว่าเป็นการให้พลังความแข็งแกร่งให้กับความเป็นชายด้วยซ้ำแล้วก็มีคนที่เข้าไปสัมภาษณ์เนื้อเดวิดชื่อเดวิดเลยอายุ74ปีบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกเสียศักดิ์ศรีอะไรเลยที่ฉันจะโก้งโค้งให้แบบเพื่อนฉันแบบสอดใส่เข้ามาในทวารหนักของฉันฉันไม่ได้รู้สึกว่าศักดิ์ศรีของผู้ชายมันหายไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราอ่านแล้วเราตกใจเพราะปกติเราจะรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ใช่เกย์อ่ะแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกสอดใส่เนี่ยมันถูกลดทอนมันโดมิเนตอะไรไปเยอะแยะเลยใช่
พราะฉะนั้นโลกก็เลยตื่นเต้นกับงานวิจัยชิ้นนี้เราสองคนก็ตื่นเต้นด้วยไม่แต่ว่ามันมีขาศัพท์คำหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทวิสต์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการ internalize homophobia ใช่ครับผ่านสิ่งที่พยายามจะอธิบายกับโลกว่าคือการทำให้ masculinity ของเขาเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะครับมาสู่ช่วงที่2ของรายการมาเหตุประเทศไทยนะครับยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมให้มีแขกได้หายพักหายใจบ้าง คือเมื่อกี้เราคุยกันใช่ป่ะพี่แขก มันมีความน่าสนใจตรงที่การที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทำให้ความเป็นชายก็ยังดำรงอยู่ไม่ได้เสียหายเป็นไหนซ้ำการที่ผู้ชายเหล่านี้เนี่ยในบทความเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับเกย์เนี่ยหรือว่ากับผู้ชายที่ออกสาวเนี่ยเขาสึกแย่กว่าด้วยซ้ำเพราะมันรู้สึกว่าเขาสึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเกย์แต่ชอบเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นสเตรทมากกว่าอันเนี้ยงงไหมงงก็คือกลุ่มผู้ชายพวกนี้เขานิยามตัวเองว่าเขามาโชเขาแมนเขาเป็นสเตรทเขาไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับความเป็นเกย์เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันไปมีอะไรกับเลดี้บอยส์ไม่มีวันไปมีอะไรกับเกย์อันนี้คือเส้นแบ่งนะบัตเซ็กซ์คือ buddy sex sex with buddy เนี่ยจะไม่มีวันไปมีเซ็กส์กับคนที่เป็นเกย์ใช่แต่คน2คนไม่ใช่เกย์เหรอใช่ไหมก็เลยงงเหมือนกันมีทั้งแบบเป็น buddy ด้วยเป็นทั้งอะไรเขาเรียกว่าอะไรคู่หูคู่อะไรอย่างเงี้ยคือการนิยามแบบนี้มันเหมือนนิยามว่าน้ำรอการระบายอ่ะทำไมนะฮะน้ำท่วมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่น้ำท่วมแต่เป็นน้ำรอการระบายผมนอนกับผู้ชายแต่ผมไม่ใช่เกย์เพราะคู่นอนของผมไม่ใช่เกย์นี่บอกว่านี่คือแพทอายุ69นะฮะบอกว่าคุณไม่มีวันนี้อย่างผมว่าผมเป็นเกย์ได้เพราะว่าเราทั้งคู่คือผมกับคู่นอนของผมเขาไม่ใช่เกย์ผมก็ไม่ใช่เกย์แล้วเราจะเป็นเกย์ได้ยังไงเขาบอกอย่างนึงในบทความนี้พี่แขกว่าเพศสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนเซ็กชวลpractice ที่อยู่นอกเหนือ gender performance gender identity ต่างๆเลยที่แบบมันเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศที่ไม่เกี่ยวกับ identity หรืออัตลักษณ์ของคนการแสดงออกแต่ละคนในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความต้องการทางเพศเนี้ยมันอยู่มันไม่ใช่ของ biological drive ด้วยแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เขาจะเลือกมีเพศสัมพันธ์เฉพาะผู้ชายที่ดูแมนไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นผู้ชายผิวขาวและถ้าเป็นคนผิวดำเขาจะไม่เอานะครับก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโทนี่เนี่ยโทนี่ซื้อว่าคนที่ทำวิจัยเนี่ยเขาเลือกพื้นที่ที่แขกบอกให้อย่างโอเรกอนใช่ไหมคะคือแถบมิดเวสซึ่งเป็นแถบที่คนคอนเซอร์เวทีฟที่สุดเป็นแถบคนผิวขาวคอนเซอร์เวทีฟเรื่องเพศแล้วก็ยึดถือคุณค่าของความเป็นหญิงความเป็นชายแบบประเพณีนิยมสูงมากนะคะอย่างแพทเขาบอกว่าผมนะสะสมหนังสือ Playboy นะมีเป็นคอลเลกชันมา15ปีคุณคิดว่าคนที่สะสมหนังสือ Playboy ขนาดนี้จะเป็นเกย์หรอนี่เหตุผลของเขานะเหตุผลที่2บอกว่ามันไม่มีวันที่จะเป็นเกย์เพราะว่าเราแค่ทำโบรจ็อบให้กันและกันแล้วเราก็ไม่ได้นอกใจเมียเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่เกย์แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยเราแค่บริการเพื่อนเหมือนเราส่งกาแฟให้เพื่อนอย่างเงี้ยอ๋อมันง่ายอย่างนั้นแล้วเหรอเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมเขาอธิบายอย่างนั้นเนี่ยก็แค่นานๆทีรีบกินกาแฟเลยอะนานๆทีเราก็โบรจ็อบให้กันและกันนะคะแล้วก็เหตุผลที่3บอกว่า it's not gay if you are just like me มันไม่มีทางเป็นเกย์เพราะว่าคนที่ผมไปนอนกับเขาเนี่ยเขาก็เหมือนผมไงแล้วผมไม่ใช่เกย์อีกละน้ำรอการระบายอีกละแล้ววันนี้นะคะ it's not gay if you are getting if you are getting fucked in the ass มันไม่ใช่เกย์เพียงเพราะว่าคุณมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเพราะคุณก็มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับเพศอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นแค่เรามีอะไรกันทางทวารหนักเนี่ยจะมานับว่าเราเป็นเกย์ก็ไม่ถูกป่ะเนี่ยเหตุผลน้ำรอการระบายมากเลยนะแล้วก็ it's not gay because there's a difference between sexual orientation and sexual identity อันนี้คือประเด็นที่ปกป้องพูดว่าการที่เรานิยมมันเป็นแค่ความชอบแต่ไม่ใช่ identity มันก็
ก็ถือว่าโอเคมันก็ถ้าเราจะยอมรับเขาในการนิยามแบบนี้พี่แขกมันเหมือนแบบเราจะไม่นิยามเพศของคนอื่นไงแต่ให้เจ้าตัวเป็นผู้นิยามเพศวิถีเพศสภาพของเขาเองเนี่ยแล้วเขาก็นิยามออกมาโอเคการนิยามเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไปตั้งอยู่บนชุดความคิดบางประการก็ได้อย่างเช่นชุดความคิดที่พี่แขกเพิ่งพูดไปว่ามันเป็น internalized homophobia อย่างเงี้ยหรือว่าในบทความนี้ใช้คำว่า internalized heterosexism ด้วยอะครับที่เหมือนบอกว่าก็ยังแบ่งอยู่ว่าความเป็นชายความเป็นเพศเนี่ยมี2 อย่างคือความเป็นชายกับความเป็นหญิงรักต่างเพศรักเพศเดียวกันและเหยียดสถานะใดสถานะหนึ่งคือผู้ชายกลุ่มนี้เขาบอกว่าก็เหมือนผู้ชายบางคนชอบกินเหล้าเขาชอบมีเซ็กกับเพื่อนเขาไม่มีเกี่ยวข้องกับ sexual identity คือเขาเห็นว่ากิจกรรมทางเพศอะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศเพราะกิจกรรมทางเพศคล้ายๆกับงานอดิเรกเช่นปกป้องชอบเล่นสเก็ตพี่ชอบทำอาหารอย่างเงี้ยการทำอาหารของพี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของพี่การเล่นสเก็ตหรือการไปยิงธนูของปกป้องก็ไม่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของปกป้อง it's justAnother activities ใช่ไหมเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองกิจกรรมอย่างหนึ่งก็เป็นแค่กิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราชอบทำแล้วกิจกรรมเผอิญว่ากิจกรรมที่เราชอบทำอันนั้นน่ะคือการไปโบรจ็อบให้เพื่อนมาโบรจ็อบให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อ้างนะพี่แค่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นเกย์หรือไม่เกย์แต่เรากลับแต่อันเนี้ยก็ถูกละก็คือเวลาให้คนอธิบายตัวเองเขาก็ต้องปกป้องตัวเองเราจะมองอย่างก็ได้เหมือนให้พี่อธิบายตัวเองพี่ก็ต้องบอกอธิบายว่าอ๋อคำพกานะคะเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่หุ่นดีฉลาดอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคนอาจจะมองว่าเธอปากไร้แต่ถ้ามารู้จักจริงๆอ่ะจะพบว่าแขกเป็นคนใจดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ่อมตัวคือพี่อธิบายตัวเองพี่จะอธิบายยังไงก็ได้ไงก็เหมือนคนพวกเนี้ยไม่เกี่ยวกับ sexual identity ผมยังเป็นพ่อเป็นปู่ผมมีหลานผมไม่เคยอยากทิ้งครอบครัวผมไม่เคยอยากหย่ากับภรรยาอ่ะเขาก็อธิบายตัวเองแต่ทีนี้พอให้บุคคลที่3อธิบายอ่ะพอบุคคลที่3อธิบายเขาก็มองว่าจากความ conservative ของภูมิภาคที่ประชากรเหล่านี้อยู่อาศัยเนี่ยทำให้คนเหล่านี้ไม่เคยยอมรับความหลากหลายทางเพศใช่ๆซึ่งมันขัดแย้งกับความชอบหรือรสนิยมทางเพศของตัวเองคือก็ง่ายๆอ่ะก็ยอมรับไปไหมว่าตัวเองเป็นเกย์อันนี้เราก็เสี่ยงถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็เสี่ยงที่เราจะไปนิยามตัวตนคนอื่นเขาทำไมไปซิมพลีฟายความซับซ้อนเรื่องเพศของเขาอีกแต่ที่แน่ๆทำไมนะคะทำไมเขาถึงใช้คำว่าเซ็กซ์กับคู่หูของบรรดาหนุ่มลูกทุ่งเหล่านี้คือทำไมต้องไปเน้นคำว่าหนุ่มลูกทุ่งก็คือจะเน้นความคอนเซอร์เวทีฟมันก็เลยความพยายามที่จะไม่ออกจากนอร์มของความเป็นเฮตเตอโรเซ็กชวลิตี้คือความวัดปฏิบัติอันสามัญปกติของเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายยังไงก็ยังสถาปนาให้ความสัมพันธ์ของหญิงชายเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นนอร์มอลเป็นความสามัญอยู่นั่นเองแล้วความเป็นเกย์ต่อมันยากตรงนี้ความซับซ้อนและนัยยะสำคัญที่สุดของบทความนี้ก็คือเราต้องมองในบริบทของอเมริกาที่มีการต่อสู้เรื่องสิทธิของเกย์สิทธิเลสเบี้ยนสิทธิ LGBT แล้วผลักดันกฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันซึ่งมันสำเร็จแล้วในหลายๆรัฐแต่ในอีก4รัฐเนี่ยที่หนุ่มลูกทุ่งเอากันเองตลอดเวลาเนี่ยกฎหมายพวกนี้จะผลักดันยากมากและแทบจะไม่มีวันสำเร็จทั้งที่พวกมึงเอากันเองตลอดเวลาแต่พวกมึงก็จะมีมูฟเมนต์ล่าแม่มดเกย์ตัดหัวเกย์แบบในหนัง Brokeback Mountain นึกออกไหมคะคือในหนัง Brokeback Mountain เนี่ยที่ตัวเอกอะไปเห็นเด็กมันถูกเชือดโดนทำร้ายร่างกายโดนทำร้ายหนักมันถูกฆ่าทิ้งลงท่อระบายน้ำผิดเพราะเป็นเกย์อะและไอ้กลุ่มผู้ชายที่เอากันเองตลอดเวลาพวกนี้พร้อมที่จะฆ่าเกย์ทุกเมื่อใช่ใช่นี่คือความน่ากลัวแล้วแขกรู้สึกว่าวิธีคิดที่อยู่ในงานวิจัยอันนี้ที่ไปศึกษาพฤติกรรมของชายรักชายของหนุ่มลูกทุ่งไม่ใช่การเอากันเองของหนุ่มลูกทุ่งพวกนี้สามารถอัดแอปมาใช้กับหลายๆสังคมด้วยว่ามึงกำลังล่าแม่มดคนที่แตกต่างคุณกำลังล่าแม่มดคนที่มึงกับเขาก็ปฏิบัติในสิ่งเดียวกันอะแต่มึงให้ identity เขาอีกแบบนึงใช่ใช่แล้วมึงก็นิยาม identity ของตัวเองอีกแบบนึง
แต่ finally แล้วอะไปดูว่าพวกมึงทำอะไรมึงทำในสิ่งเดียวกันเหมือนอีผู้ชายพวกนี้พวกมึงก็เย็ดกับผู้ชายตลอดเวลาแต่พวกมึงก็จะล่าหัวล่าแม่มดผู้ชายคนอื่นๆที่เย็ดกับผู้ชายด้วยกันแต่มึงไปเรียกเขาว่าเกย์แล้วเรียกตัวเองว่าฉันเป็นชายชายแท้เป็นชายแท้อะไรไปอุ๊ยตกใจใช่ไหมอึ้งไปแล้วเขาจะหายใจหายคอหน่อยจบไหมจบไหมจบตรงนี้ไหมให้พี่แขกให้หายใจหายคอได้ไหมให้ผมสรุปนิดนึงแต่ปัญหาอย่างนึงพี่แขกที่ต้องเห็นก็คือว่าการนิยามอย่างบทความเนี่ยเขานิยาม masculinity กับเกย์ออกจากกันชัดเจนผู้ชายที่ไปเอากันด้วยกันเองเนี่ยแล้วบอกผู้ชายแท้เนี่ยเพราะว่าเขามองว่าเกย์เนี่ยเป็น identity ที่มันอยู่ห่างเขาออกไปวัฒนธรรมของเกย์เป็นอีกชุดนึงที่ไม่เหมือนกับเขาที่จะใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนไปล่าสัตว์ไปตกปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการพยายามนิยามให้ตัวเองแตกต่างจากอีกคนกลุ่มนึงไปแล้วก็ไม่เพียงแต่ว่าให้เขาแตกต่างกันแต่ยังเป็นการแบบกดการจัด hierarchy ของชั้นมนุษย์ด้วยกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะข่าววันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยต้องแขกกับปกป้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ